กับคนที่นี่เนาะที่มีความผูกพันเหมือนเมียนแหนมเนี่ยมันหลายเจเนเรชั่นหลายชั่วยุคนนะครับตั้งแต่บรรพบุรุษมาครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยบรรพบุรุษเขาก็หากินกับเมียนแหนมนะครับหาปูหาปลานะครับก็ถือว่ามีความสำคัญมีความผูกพันทุกคนรับเมียนแหนมทุกคนเป็นห่วงนะครับก็คือใจเขาแล้วก็อยากจะให้แม่น้ำเนี่ยไหลอย่างอิสระจิตของเขาเนี่ยก็คือแม่น้ำเพราะแม่น้ำเนี่ยก็คือแม่น้ำคือชีวิตของเขาว่าธรรมชาติที่เจ้าบ้านห่วงเห็นเนี่ยครับบ่ได้ห่วงที่ตัวเก่าเพราะมันเป็นพื้นที่ของระดับโลกอย่างเช่นบ้านน้ำเนี่ยพ่อน้องว่าน้ำบ่ใช่ของกล้าประเทศไทยเฮาอ่ะมันจะไหลไปทางพม่าไปเรื่อยๆคนที่อื่นก็จะอาจใจผลประโยชน์ไปเรื่อยๆก็ไม่ใช่ของเจ้าบ้านเจ้าบ้านห่วงเห็นเนี่ยก็เพราะว่าระดับโลกระดับชาติถ้าบอกว่าเจ้าบ้านเสียสละก็เท่ากับโคนค่าแจ้งเอางานนะครับเพราะว่าเฮาจะเสียสละแจ้งเพื่อปนค่าเอากระงาเนี่ยผมว่าคิดผิดแล้วครับตอนนี้เรารู้ข่าวว่าจะมีชนประทานนะครับมีการศึกษาระบบว่าจะเอาน้ำยวมเข้ามาเติมน้ำต้นทุนที่เขื่อนภูมิพลเราก็รู้สึกดีใจนะครับเพราะว่าถ้ามีน้ำต้นทุนที่เขื่อนภูมิพลเยอะเท่าไหร่พวกเราเกษตรกรก็จะได้ใช้ประโยชน์มากเท่านั้นรู้สึกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีที่กรมชนประทานได้มองถึงอนาคตนะครับถ้าเกิดฝนแรงยังไงเราก็ยังมีน้ำต้นทุนมาเติมเขื่อนภูมิพลของเรานะครับผู้ที่อยู่ต้นน้ำกลางน้ำท้ายน้ำก็จะได้ใช้น้ำก็อย่างเต็มที่ครับIf you weigh the opposition, the one who opposed this project and the one who want this need this project, it's cannot count, cannot weigh at all. The people who need this water from 27 provinces, we're thinking of more than 20 million people that need it. And the people who don't want or oppose this project is NGO, about 100 people of NGO. They never stop annoying this project. Now the good is enormous and the bad is only little. The effect on the environment is very little. Why you protest? I don't understand.มันใจหายครับมันน่าเสียดายมันน่าเสียดายครับผมอยากจะพูดแบบนี้ว่าคือโครงการแบบนี้มันทำให้ชีวิตพวกเราเปลี่ยนหรือว่าทำให้ชีวิตพวกเราลำบากขึ้นครับลำบากเพราะว่าถ้าจะใ
เราอยู่มาตรงนี้ทำมากินเกือบช่วงชีวิตผมแล้วถ้าจะให้ไปอยู่ที่อื่นจะไปหาที่อื่นเนี่ยมันยากมันปรับมันยากกับมันยากพี่น้องชุมชนเนี่ยไม่ต้องการหรอกบอกตรงๆครั้งจะพูดกี่ครั้งอ่ะกี่ครั้งพี่น้องชุมชนไม่ต้องการหรอกเงินชดเชยอ่ะเขาต้องการผืนแผ่นดินที่เขาอยู่ตรงนี้เพราะหาซื้อที่ไหนไม่ได้ละเขาต้องการพื้นที่ของเขาอยู่ตรงนี้ให้อยู่คงอยู่ต่อไปชั่วลูกชั่วหลานต่อไปเนี่ยคือความต้องการของเขาจริงๆคือเนี่ยไปสัมภาษณ์ใครก็ได้ก็จะพูดเหมือนกันนี่แหละเรามองถึงว่าประโยชน์ที่จะได้รับกับพี่น้องประชาชนและพี่น้องประชาชนที่โดนผลกระทบด้วยเราก็ต้องมองมีผลกระทบครับและต้องมีวิธีการแก้ไขปัญหาโครงการนี้ที่เกิดมาไม่ใช่ทำเพื่อผมไม่ใช่ทำเพื่อกรมโยธาธิการทำเพื่อทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย